ผมอภิชาติสมประเสริฐชื่อเล่นชื่อดอนครับอายุ45ปีมาจากสมุทรสาครครับครับคุณดอนเดินออกมากล้ามบึกๆขนาดนี้ครับแสดงว่าพี่ต้องมีความสามารถด้านเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ร่างกายด้วยแน่ๆชกต่อยเออแม้หรือว่าเพราะกายอะไรอย่างงี้ป่ะฮะงัดข้อครับจริงป่ะฮะครับแล้วไปเริ่มกีฬาประเภทนี้ได้ยังไงคะก็ร่างกายตอนนั้นผมไม่ค่อยดีประสบอุบัติเหตุรถฟ้ำครับกระดูกขาหัก3ท่อนซี่โครงหักครับกระดูกเชิงกรานหักแขนหักโอ้โหครับผมแล้วก็ต้องทำกายภาพบำบัดหัดเดินหัดอะไรประมาณร่วมปีครับแล้วมันจากตรงนั้นมันพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยจนเข้าไปเล่นฟิตเนสเล่นออกกำลังกายจนรู้สึกว่าแข็งแรงก็พอดีมีรายการจัดแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเขาจัดแข่งผมก็เลยเข้าไปร่วมแข่งขันแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยคนแรกเลยครับเรียกว่าแข่งครั้งแรกก็ได้แชมป์ประเทศไทยเลยครับโอ้โหจนอายุผม45เนี่ยผมแข่งมาทั้งหมด130กว่ารายการได้ที่1ประมาณ120กว่ารายการครับที่เหลือก็ที่2อย่างเดียวโอ้โหชีวิตเขาไม่ต้องการเลข3แล้วเขาแบ่งประเภทยังไงอันนี้เป็นอยากทราบคือแบ่งเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มีหมดครับตามน้ำหนักเหรอครับครับแต่ผมก็เป็นแชมป์มาหมดทุกรุ่นแล้วนะเล็กกลางใหญ่กวาดครับมันเกี่ยวแบ่งอายุไหมฮะแบ่งอายุว่าไม่ครับรุ่น16ปีไม่มีเลยอ่ะรุ่นผมที่เคยแข่งมาก็เลิกกันหมดแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวเหรอครับโอ้อะไรที่ทำให้เรายังอยู่ตรงนี้คนอื่นเลิกไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือศักดิ์ศรีครับเรามันแชมป์เนาะครับแล้วเราจะแข่งอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนคิดไว้ก็จนกว่าจะไม่ไหวครับอยากดูความสามารถแล้วค่ะแล้ววันนี้ก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ชุดดัมเบลสักชุดครับไปให้น้องๆที่อยากจะงัดข้อหรือออกกำลังกายสไตล์ผมเนี่ยเพราะว่าเครื่องมือที่มีอยู่มันก็ชำรุดเก่าแล้วครับเอาละค่ะพร้อมแสดงพละกำลังหรือยังคะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับดอนครับสวัสดีครับนี่คือแชมป์งัดข้อประเทศไทย10สมัยครับแต่ที่เขาลืมเล่าคือเขาไปในระดับนานาชาติด้วยใช่ครับเป็นแชมป์รุ่นกลางไม่เกิน75กิโล3ปีซ้อนครับ3ปีซ้อนจำได้ไหมครับว่ามีชาติไหนมาแข่งบ้างก็30กว่าประเทศครับมีจีนรัสเซียอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสโอ้เยอะครับก็จากทุกทวีปนะโอ้นี่ระดับโลกโอ้โหดอนอาจจะไม่เชื่อครับกรรมการเราเนี่ยเห็นอย่างนี้จริงๆอ่ะก็อย่างนี้แหละทีมงานครับจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับภารกิจนี้เราประยุกต์จากวิธีการฝึกซ้อมเพื่อออกกำลังกายของดอนครับโอ้ตู้ข้าวโอ้โหท่านกรรมการครับน้ำหนักของตู้เย็นเครื่องนี้ก็คือ 46.35 กิโลกรัมครับเกือบ50กิโลครับและสิ่งที่เราจะท้าดอนก็คือคือถ้าเทียบกับน้ำหนักนิดเดียวคือเหมือนยกเราอ่ะเหมือนยกตัวพี่อ่ะท่านกรรมการครับครับสิ่งที่เราจะท้าทายดอนก็คือว่าเดี๋ยวดอนจะต้องจับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับแล้วก็เอาศอกมาตั้งตรงนี้ครับแล้วต้องงัดเหมือนกับงัดข้อกับคนแต่จริงๆแล้วก็คือดึงน้ำหนัก50กิโลกรัมอย่างเงี้ยครับทำต่อเนื่องให้ได้10ครั้งความยากคือเรากำหนดให้ทำได้ภายในเวลา30วินาทีครับเฉลี่ยคือ3วินาทีครั้งอะครับสักหน่อยคือพี่คุณเรียนการแสดงกับครูง้อเกินไปละให้เกียรติครูด้วยพี่ลองพี่ลองมันจะหนักอะไรหรอโอ้โหนี่ได้แค่กระดิกนี่คืออย่างนี้ครับผมอธิบายอย่างนี้ครับมันดึงผมเข้าไปนี
ได้ยินเสียงกระดูกลั่นมาถึงนี่เลยเดี๋ยวผมไม่ได้มาอย่างนี้ครับด้วยโพสิชันหรือด้วยตำแหน่งการยืนนะครับมันองศานี่มันดึงไม่ได้นี่คือการซ้อมเหรอคือผมว่าถ้าพี่กับผมยกข้างตู้เย็นน่ะได้แต่พอเราใช้ตรงสองคนลองดูดิโอเคพี่หนึ่งสองเออได้โอ้โหนี่ไม่ขึ้นไม่สุดแต่คุณไม่ออกแรงเลยอ่ะคุณชุบพี่คุณน่ะนี่นะนี่นะดูเลยนะพี่ออกแรงเลยนะพี่ผมบอกคุณจะลอยได้ไงผมออกโอเคจริงอ่ะจริงชัดเจนนะพี่ชัดเจนนะชัดเจนฮักครูไม่เชื่อเชื่อสนิทใจเลยเป็นไม่เชื่อเฮ้ยผมเชื่อตั้งแต่แรกแล้วยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณฮะอยากจะวอร์มไหมจัดเลยดีกว่าจัดเลยนะครับประจำที่ครับผมว่าเขาต้องระเบิดพลังครั้งเดียวอะตอนพร้อมนะครับพร้อมครับ30วินาที10ครั้งพร้อมเตรียมตัวจับเวลาครับ1ครับ2ครับ3ครับ4 5 6 7 8 9 10โอ้โหโอ้โหนี่มันคือการระเบิดพลังครับอะไรนะกล้องถ่ายไม่ทันทำไมอ่ะเออผมไม่รับผิดชอบตัวคุณนะถ้าคุณทำอย่างนั้นเขามองนะเขามองนะดูเย็นยังลอยคุณคิดดูอะไรนะดูเย็นยังลอยเลยโอเคเมื่อกี้เหมือนมองตาบัวขาวอยู่ให้บอกให้ถูกเราท้าดอนที่เวลา30วินาทีครับเขาทำได้ภายในเวลา11วินาทีครับนี่คือแชมป์งัดข้อประเทศไทยสิบสมัยครับทีมงานครับรบกวนเก็บอุปกรณ์ครับโอ้โหทั้งกรรมการครับผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากทั้งจิตใจกล้ามเนื้อเขาคือแชมป์งัดข้อประเทศไทย10สมัยครับวันนี้รู้จักกับดอนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ดอนคะคือใครจะรู้เนอะว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นจะสร้างแชมป์ประเทศไทยในวันนี้เนาะในแววตาพี่ความมั่นใจมันจะมีพลังออกมาเลยอะซึ่งสิ่งนี้มันส่งพลังมาถึงพวกเราได้เราสัมผัสได้ถึงพลังที่พี่มีต่อสิ่งนี้ที่พี่รักนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากค่ะเรา3คนก็สมควรที่จะเห็นว่าผ่านค่ะยินดีด้วยครับดอนครับดอนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากดอนดูแลร่างกายกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งตลอด26ปีเพื่อให้พร้อมทุกการแข่งขันดัชมิวโปแลกภูมิใจในตัวดอนมากและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของดอนนะครับครับเรามีบางสิ่งบางอย่างเตรียมมอบให้กับดอนครับรบกวนท่านไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับทีมงานครับขอความฝันของดอนจากดัชมิวโปแลกครับดอนครับหันมามองได้แล้วครับดูรอยยิ้มเขาครับนี่ใช่สิ่งที่อยากได้นะครับครับผมหนักสุดนี่คือ25กิโลฮะครับผมเวลาดอนโอ้โหก็อย่าถามว่าเวลายกกันโอ้โหตอนครับตรงนี้ครับจะมีประโยชน์มากกับคนในชุมชนครับเพราะว่าเขาจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็มีสุขภาพร่างกายกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับตรงนี้เนี่ยประมาณ 30,000 บาททางดัชมิวโปแลกเนี่ยเขาทราบมาว่าอุปกรณ์ที่ดอนใช้อยู่เนี่ยมันมีซุดโทรมอยู่ด้วยนะครับก็เลยมอบงบประมาณให้เราไปซ่อมแซมอุปกรณ์เก่าด้วยอีก 10,000 บาทครับผมรวมวันนี้นะครับมอบให้ดอนจากดัชมิวโปแลก 40,000 บาทครับตอนครับความฝันของดอนยิ่งใหญ่มากมันเป็นความฝันที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการเป็นแชมป์งัดข้อในระดับนานาชาติทางดัชมิวโปแลกเนี่ยเขามีอาวุธลับที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อให้กับดอนได้ในทุกๆวันครับขอความฝันพิเศษครับอาวุธลับเพื่อคงความแข็งแกร่งมาแล้วครับดัชมิวโปแลกครับฟังครับนี่อุดมไปด้วยโปรตีนจากนมและนมถั่วเหลือง1กล่องเนี่ยครับโปรตีน9กรัมจะช่วยคงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อให้กับดอนในทุกๆวันมอบให้ดอนดื่มฟรีนะครับจากดัชมิวโปแลก
1ปีเต็มครับครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยแชมป์งัดข้อ10สมัยของประเทศไทยตอนครับขอบคุณมากที่มารายการครับโอ้โหยอมขอบคุณดอนนะครับขอบคุณนะครับดอนขอบคุณครับนี่ยอมค่ะความแข็งแกร่งนี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะมาจากการดูแลตัวเองท่านผู้ชมครับ Dutch Mill Prolac สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ท็อป CJ Supermarket JD Central Shopee พิเศษสำหรับช่องทางเว็บไซต์ Dutch Mill Delivery มีส่วนลดฝากแฟนๆรายการ Super Red ด้วยครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ Dutch Mill Delivery ใส่โค้ดที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโค้ดนี้ไม่มียอดขั้นต่ำและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ